ราชกิจจาประกาศกฎกระทรวงห้ามสถานศึกษาไล่ออกกนน.นส.ที่ตั้งครรภ์ราชกิจจาเผยแพร่ประกาศกฎกระทรวงห้ามสถานศึกษาทุกแห่งให้นักเรียนนักศึกษาที่ตั้งครรภ์ออกจากสถานศึกษายกเว้นย้ายที่เรียนตามความสมัครใจวันที่18กุมภาพันธ์2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่กฎกระทรวงกำหนดประเภทของสถานศึกษาและการดำเนินการของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นฉบับที่2พ.ศ. 2566ลงนามโดยนายอเนกเหล่าธรรมทัตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมอว.และนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสท.ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่าอาศัยอำนาจตามความในมาตรา4วรรค1และมาตรา6วรรค2แห่งพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นพ.ศ. 2559รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของข้อ7แห่งกฎกระทรวงกำหนดประเภทของสถานศึกษาและการดำเนินการของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นพ.ศ. 2561และให้ใช้ความต่อไปนี้แทนข้อ7สถานศึกษาตามข้อ2ที่มีนักเรียนหรือนักศึกษาซึ่งตั้งครรภ์อยู่ในสถานศึกษาต้องไม่ให้นักเรียนหรือนักศึกษานั้นออกจากสถานศึกษาดังกล่าวเว้นแต่เป็นการย้ายสถานศึกษาตามความประสงค์ของนักเรียนหรือนักศึกษานั้นทั้งนี้ในท้ายกฎกระทรวงระบุเหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้คือโดยที่ปัจจุบันพบว่ามีนักเรียนหรือนักศึกษาซึ่งตั้งครรภ์ถูกสถานศึกษาให้ย้ายสถานศึกษาโดยมิได้สมัครใจสมควรแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การดำเนินการของสถานศึกษาเพื่อเป็นการคุ้มครองวัยรุ่นซึ่งตั้งครรภ์ขณะที่เป็นนักเรียนหรือนักศึกษาให้มีสิทธิได้รับการศึกษาในสถานศึกษาด้วยรูปแบบที่เหมาะสมและต่อเนื่องตามความประสงค์ของนักเรียนหรือนักศึกษานั้นจึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าสำหรับสถานศึกษาตามข้อ2ประกอบด้วย 1. สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับดังต่อไปนี้ก.ระดับประถมศึกษาข.ระดับมัธยมศึกษา 2. สถานศึกษาที่จัดการอาชีวศึกษาตามหลักสูตรดังต่อไปนี้ก.ประกาศนียบัตรวิชาชีพขอประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงคปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 3. สถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาคำพกาลั่นรัฐบาลนายกรัฐมนตรีต้องแจงให้ชัดถูกซักฟอกเรื่องสว.ทรงเอก็ไม่ตอบคำพกาลั่นรัฐบาลนายกรัฐมนตรีต้องแจงให้ชัดถูกซักฟอกเรื่องสว.ทรงเอก็ไม่ตอบทั้งที่เป็นคนแต่งตั้งชี้ปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้เมื่อเวลา19นาฬิกาวันที่17กุมภาพันธ์2566ข่าวสดออนไลน์จัดรายการข่าวจบคนไม่จบดำเนินรายการโดยอั๋นภูวนาถคุณพลินและแขกลัคนาปันวิชัยหรือคำพกาในหัวข้อศึกซักฟอกสุดท้าย8ปีที่8เปื้อนจากสว.ทรงเอถึงไทยเทาจีนเทาคำพกากล่าวว่ารัฐบาลควรออกมาชี้แจงต่อข้อกล่าวหาเวลาที่ฝ่ายค้านอภิปรายว่ารัฐบาลทำงานผิดพลาดหรือบกพร่องตรงไหนบ้างถ้าไม่เป็นความจริงหรือข้อมูลของฝ่ายค้านไม่ครบถ้วนหรือเป็นข้อมูลเท็จรัฐบาลก็มีหน้าที่ที่จะบอกว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงฝ่ายค้านมีข้อมูลไม่ครบถ้วนไม่รอบด้าน
หรือได้รับข้อมูลเท็จมาคำพกากล่าวต่อว่านางอมรัตน์โชคปมิตรกุลส.ส.พรรคก้าวไกลออกมาอภิปรายเรื่องกอรมน.ว่าทำไมกอรมน.เป็นรัฐซ้อนรัฐหรือไม่มีรัฐบาลทำกระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงศึกษาธิการทำไมยังมีกอรมน.ทำเรื่องการศึกษาการเกษตรพลังงานทดแทนความมั่นคงทำทุกอย่างทับซ้อนกับการทำงานของทุกกระทรวงแล้วทำไมนายกรัฐมนตรีไปคุมกอรมน.แล้วมีอำนาจเยอะมากโดยไม่มีใครคานอำนาจนายกรัฐมนตรีในฐานะที่ดูแลกอรมน.ส.ส.อมรัตน์กล่าวหาคุณมาอย่างนี้ประชาชนก็ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงเขาก็รอว่ารัฐบาลน่าจะมีข้อมูลโต้ตอบแต่กลับไม่มีแล้วมาบอกว่านายกรัฐมนตรีคนไหนก็ดูกอรมน.ทั้งนั้นแหละคำพกากล่าวอีกว่าส่วนพรรคเพื่อไทยบอกว่าอยู่ๆพลเอกประยุทธ์ก็ตั้งคนสนิทมาคุมสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินปปง.แล้วชั้น5ตึกปปง.เป็นที่จัดปาร์ตี้รับเงินอันนี้เป็นข้อกล่าวหาประชาชนก็รอฟังว่าเป็นความจริงหรือไม่ทำไมคุณไม่เอาหลักฐานมาค้านว่าไม่จริงปปง.คนนี้ขึ้นมาโดยหลักคุณธรรมอย่างไรก็ไม่อธิบายสิ่งที่วิกฤตที่สุดสำหรับประชาชนคือตึกของพรรครวมไทยสร้างชาติรอทสช.ได้มาโดยไม่ชอบจากสว.ทรงเอหรือไม่แล้วสว.ทรงเอแต่งตั้งโดยพลเอกประยุทธ์รัฐบาลก็ไม่ออกมาอธิบายอันกล่าวเสริมว่าถ้าย้อนกลับไปเรื่องสว.ทรงเอเมื่อวันที่3ตุลาคม2565เคยมีหมายจับจากตำรวจนครบาลในความผิดร้ายแรงคือฟอกเงินต่อมาศาลอนุมัติหมายจับแล้วอยู่ดีๆศาลถอนหมายจับสว.ทรงเอก็รอดแล้วตำรวจก็ไม่อธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นอันกล่าวอีกว่าต่อมาวันที่1กุมภาพันธ์2566ตำรวจที่รับผิดชอบคดีนี้และออกหมายจับสว.ทรงเอซึ่งเคยมีผลงานปราบปรามยาเสพติดดีเด่นเช่นเขาสามารถเอารายใหญ่อย่างนายทุนตุนมินลัดนักธุรกิจชื่อดังของเมียนมามาขึ้นศาลได้อันนี้เรียกว่าเป็นผลงานยิ่งใหญ่แต่ถูกเด้งไปประจำการที่สภ.บ้านเดือจังหวัดชัยภูมิโดยไม่มีคำอธิบายทำให้คิดได้ไหมว่าเกี่ยวข้องกันซึ่งนายรังสิมันต์โรมส.ส.พรรคก้าวไกลออกมาพูดเรื่องนี้เยอะมากรวมถึงที่ทำการของพรรครอทสช.เนื้อที่2งาน17ตารางวาเพิ่งสร้างเสร็จใหม่แต่มีเบาะแสว่าที่ดินนี้เป็นของสว.ทรงเออันกล่าวต่อว่าจากนั้นนายธนกรวังบุญคงชนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและสมาชิกพรรครอทสช.ก็ออกมาอธิบายว่าเป็นความเข้าใจผิดพรรคใช้ที่ตรงนี้ถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างส่วนที่ดินตรงนี้ปัจจุบันไม่ได้เป็นของสว.ทรงเอแล้วพรรคเช่าอย่างถูกต้องตามกฎหมายสว.คนนี้มีชื่อครอบครองเมื่อปี 2560-2562แต่ปี 2566ไม่มีชื่อแล้วที่สำคัญหัวหน้าพรรคเป็นอดีตผู้พิพากษารู้กฎหมายดีอันกล่าวอีกว่าเรื่องตู้ห่าวนายกรัฐมนตรีออกมาชี้แจงว่าตู้ห่าวเข้ามาในประเทศตั้งแต่ปี 2554มีการอนุมัติสัญชาติตั้งแต่ปี 2554ก็ไปดูว่าใครเป็นคนให้สัญชาติเรื่องนี้โยงไปถึงพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณด้วยเนื่องจากถ่ายภาพร่วมกันกับคนเหล่านี้และมีรอ.ธรรมนัสเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมีการถ่ายรูปกับกลุ่มทุนจีนบางส่วนที่อยู่ที่บ้านรอ.ธรรมนัสพร้อมกับตู้ห่าวและมีพลเอกประวิตรอยู่ด้วยอันกล่าวต่อว่าเรื่องนี้ไม่ใช่บังเอิญเจอเพราะมีรูปที่เข้าไปถ่ายกันในมูลนิธิป่ารอยต่อซึ่งคนที่จะเข้าไปได้และมีรัฐมนตรีคนอื่นยืนถ่ายรูปอยู่ในบ้านพักการเข้าไปต้องแลกบัตรกี่ต่อฉะนั้นคุณปฏิเสธความสัมพันธ์ว่าไม่รู้จักไม่ได้แต่ไม่ได้มีการออกมาอธิบายให้ชัดเจนคำพกากล่าวว่าอย่างตุนมินลัดเป็นเจ้าของบริษัทที่มีบทบาทสำคัญในการจัดหาอาวุธสนับสนุนการเงินให้กองทัพเมียนมา
ปัจจุบันตุนมินลัตและพ่อของตุนมินลัตอยู่ในบัญชีดำของสหภาพยุโรปพ่อของตุนมินลัตเคยเป็นอธิบดีกรมการโรงแรมของเมียนมาผู้เซ็นอนุญาตให้สว.ซงเอสร้างโรงแรมในท่าขี้เหล็กความจริงทำธุรกิจเป็นบ่อนคาสิโนแล้วมีนักพนันยอมรับกับตำรวจว่าเป็นแหล่งพนันและยาเสพติดคำพกากล่าวต่อว่าการที่คนแบบนี้ได้รับการแต่งตั้งเป็นสว.จากพลเอกประยุทธ์ตนคิดว่าแค่นี้พลเอกประยุทธ์ก็ปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้เรื่องการซื้อขายที่ดินที่เคยเป็นของสว.ทรงเอทำไมมาพัวพันกับที่ทำการพรรครทสช.แม้ว่าในปัจจุบันจะเปลี่ยนชื่อเจ้าของไปแล้วแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าเคยเป็นของสว.คนนั้นสายสัมพันธ์อันนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่เกี่ยวข้องกับพลเอกประยุทธ์ไม่ว่าพลเอกประยุทธ์จะมีส่วนในการทำสิ่งที่ผิดกฎหมายหรือไม่อันกล่าวเสริมว่าปฏิเสธไม่ได้ไม่เป็นไรถ้าอธิบายได้ดีตนคิดว่าเราไม่สามารถสรุปได้ว่าพลเอกประยุทธ์ทุจริตหรือมีส่วนร่วมแต่ทำให้สงสัยได้ว่าเกี่ยวพันกันอย่างไรก็ต้องอธิบายหรือคนใกล้ตัวของพลเอกประยุทธ์เกี่ยวหรือไม่ต้องอธิบายให้ชัดคำพกากล่าวต่อว่าเรื่องที่ส.ส.รวมอภิปรายอีกเรื่องคือบริษัทยาตายเจ้าของคือเสือจื้อเจียงหน้าฉากคือการโฆษณาสมาร์ทซิตี้บนเนื้อที่ 70,000 ไร่วงเงินลงทุน 1.5 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐสร้างภาพว่าตัวเองเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จแต่สถานที่นี้กลับเต็มไปด้วยสิ่งผิดกฎหมายแล้วมีโครงการเคเคปาร์คซึ่งมีสำนักข่าวในจีนรายงานว่าเป็นปลายทางของการค้ามนุษย์เหยื่อที่ถูกใช้งานจนหมดประโยชน์จะถูกตัดอวัยวะออกมาทั้งที่มีชีวิตอยู่เพื่อเอาไปขายส่วนร่างจะถูกโยนทิ้งนี่คือนรกบนดินที่มาประชิดชายแดนไทยคือบริเวณอำเภอแม่สอดจังหวัดตากคำพกากล่าวอีกว่าที่น่ากลัวคือความพยายามของบริษัทนี้ที่เข้ามาตั้งโครงการในประเทศไทยทั้งในอำเภอแม่สอดและกรุงเทพมหานครด้วยเส้นสายที่มีกับพรรคการเมืองเคยเข้ามาปรากฏตัวในที่ประชุมคณะกรรมาธิการเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เมื่อวันที่28เมษายน2565ไม่น่าเชื่อว่าองค์กรที่อันตรายขนาดนี้เข้ามามีบทบาทในสภาได้คำพกากล่าวต่อว่าเรื่องอวัยวะเพิ่งมีข่าวเปิดเผยโดยคนจีนที่ลี้ภัยไปอยู่สหรัฐอเมริกาแล้วจัดรายการสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศจีนมีคนตั้งข้อสังเกตว่าในบรรดาบุคคลสำคัญในพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่เป็นอภิสิทธิ์ชนซึ่งมีบทบาทขับเคลื่อนประเทศจีนมีอายุขัยเฉลี่ยสูงอย่างมีนัยสำคัญคืออายุยืนกันมากเมื่อเทียบกับผู้นำประเทศอื่นในโลกแต่เมื่อมีโควิดคนเหล่านี้ตายเป็นใบไม้ร่วงซึ่งเขาอธิบายว่ามันมีกระบวนการทั้งอุยกูร์หรือการจับเอานักโทษการเมืองไปลงโทษด้วยการอุ้มฆ่าอย่างปริศนาอวัยวะถูกนำไปเปลี่ยนถ่ายให้บุคคลสำคัญคำพกากล่าวอีกว่าตนไม่รับประกันว่าเป็นความจริงหรือไม่แต่มีการเผยแพร่ออกมาแล้วมีคลิปใน YouTube ของคนจีนรายนี้ที่จัดรายการอยู่ที่อเมริกาเขาสงสัยว่าคนเหล่านี้สุขภาพดีมากแต่พอโควิดก็ตายเร็วมากซึ่งในบรรดาบุคคลที่เป็นอภิสิทธิ์ชนของชาวจีนปลูกถ่ายอวัยวะกันเป็นว่าเล่นแล้วมีอวัยวะมาเป็นอะไหล่ให้เยอะมากซึ่งคนพวกนี้ปกติต้องกินยากดภูมิแต่พอเจอโควิดมันก็ต้านกันเลยเกิดการตายอย่างมีนัยสำคัญนำไปสู่การเปิดโปงขบวนการค้ามนุษย์เพื่อเอาอวัยวะคำพกากล่าวต่อว่าอันนี้ไม่รับประกันว่าเป็นเรื่องจริงแต่ตนไปฟังข้อมูลจากใน YouTube แล้วเผอิญมาเจอข้อมูลที่ส.รวมอภิปรายตนก็ตกใจว่ามันมีธุรกิจของการตัดอวัยวะออกมาขายจากการค้ามนุษย์ทุกอย่างที่ฝ่ายค้านพูดเป็นข้อกล่าวหาต่อรัฐบาลและพลเอกประยุทธ์สิ่งที่ประชาชนรอฟังคือให้พลเอกประยุทธ์มาแก้ข้อกล่าวหาเหล่านี้แล้วแสดงหลักฐานมาหักล้างหลักฐานของฝ่ายค้าน
คำพกากล่าวอีกว่าพลเอกประยุทธ์ออกมาชี้แจงว่าหลายปัญหาเป็นปัญหาที่ซับซ้อนมันต้องใช้เวลาในการแก้ไขตนเข้าใจว่าต้องใช้เวลาในการแก้ไขสมมุติว่าปัญหานี้น่าจะใช้เวลาแก้ไขประมาณ10ปีพลเอกประยุทธ์อยู่มา8ปีแล้วน่าจะสามารถรายงานให้ประชาชนฟังได้เช่นปัญหาที่ใช้เวลา10ปีในการแก้ไขตัวเองอยู่ในอำนาจ8ปีแก้ไขไปได้แล้วประมาณ 60%ทำอะไรแล้วตรงไหนสำเร็จตรงไหนล้มเหลวเหตุผลที่ล้มเหลวคืออะไรเหตุผลของความล่าช้าคืออะไรปัญหานี้แก้ไขไม่ได้เพราะมีอุปสรรคอะไรบ้างแล้วอุปสรรคนี้ยังไม่สามารถขจัดออกไปได้ด้วยเหตุผลอะไรบ้างหรือต่อให้ทำเสร็จไปแล้ว 70% ประชาชนก็มีสิทธิจะพูดว่าคุณไม่มีคุณสมบัติคุณควรจะทำได้ 90% แต่คุณทำได้แค่ 70% คุณสอบตกคราวหน้าไม่อนุญาตให้ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วคำพกากล่าวต่อว่าความผิดที่สุดของพลเอกประยุทธ์คือประชาชนไม่อาจไปแบกรับไม่อาจไปแชร์ความผิดพลาดนั้นของเขาด้วยเพราะพลเอกประยุทธ์ขึ้นสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากประชาชนวิถีทางขึ้นสู่อำนาจของพลเอกประยุทธ์เป็นการขึ้นสู่อำนาจโดยที่ประชาชนไม่ได้อนุญาตให้คุณไปเป็นนายกรัฐมนตรีแต่คุณมาปล้นอำนาจเราแล้วก็ทำรัฐประหารเอารัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้งออกไปสถาปนาตัวเองเป็นนายกรัฐมนตรีโดยไม่มีใครขอร้องไม่มีใครเชิญไม่มีใครมอบฉันทามติให้คำพกากล่าวอีกว่าเมื่อคุณข่มขืนเรามันเหมือนเราได้คนนี้มาเป็นผัวโดยที่เราไม่ต้องการเรานั่งอยู่บ้านดีๆคุณก็บุกเข้ามาข่มขืนแล้วบอกว่าแกตกเป็นของฉันแล้วแกไม่มีทางเลือกนอกจากเป็นเมียคุณต่อไปแล้วแทนที่จะทำตัวเป็นผัวที่ดีปรากฏว่าทั้งขโมยของลักของในบ้านไปขายไปคบกับนักเลงไปแอบเปิดบ่อนกับเพื่อนบ้านที่นิสัยไม่ดีทำร้ายร่างกายเราทำร้ายลูกเราลูกเราจะไล่ผู้ชายที่มาข่มขืนแม่ออกจากบ้านมันก็เอาแก๊สน้ำตามายิงคำพกากล่าวต่อว่านอกจากจะข่มขืนเราแล้วยังกระทำย่ำยีจิตใจเราทุกวันเงินทองก็ไม่หามีแต่จะทำให้เราจนลงมีปัญหาน้ำรั่วมันก็บอกว่ารั่วมาตั้งแต่สมัยผัวเก่าเราแล้วมาบ่นอะไรกูเสาต้นนี้ก็พังตั้งแต่ผัวคนที่แล้วของเราถนนหน้าบ้านเป็นหลุมก็ผัวเก่าคนโน้นอันนี้ไม่ได้ทำทั้งหมดนี้เราก็ไม่ได้ขอให้มาเป็นผัวเราแต่คุณเข้ามาข่มขืนดังนั้นวันนี้ขอไล่ออกจากบ้านได้ไหมมันหมดสัญญาว่าถ้าโดนข่มขืนแล้วอีก57วันจะเป็นไทยเราก็ขอร้องว่าอย่าได้กลับมาเป็นผัวเราอีกเลยคำพกากล่าวอีกว่าถ้าเราเลือกตั้งแล้วเราได้นายกรัฐมนตรีที่ห่วยแตกมากอย่างน้อยเราก็ยังบอกได้ว่าเราผิดเองที่เลือกคนแบบนี้มาเป็นนายกรัฐมนตรีแต่พลเอกประยุทธ์เราพูดไม่ได้ว่าเราเลือกผิดแล้วเขามีสว250เสียงซึ่งมีวทรงเออยู่ด้วยดังนั้นเพื่อจะปิดสวิตสวพักการเมืองจึงต้องชูคอนเซ็ปต์เลือกตั้งให้แลนสไลด์เพื่อไม่ให้สว250ได้งัวหัวโผล่พ้นน้ำขึ้นมาอีกเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับประชาชนว่าจะเปิดโอกาสให้คนนี้กลับมาเป็นผัวเราอีกรอบหรือไม่อันกล่าวว่าล่าสุดวันนี้มีความคืบหน้าที่ศาลอาญารัชดาทนายความของสว.ทรงเอปรากฏตัวยื่นฟ้องนายรังสิมันต์โรมข้อหาหมิ่นประมาทจากการอภิปรายเรียกค่าเสียหาย100ล้านบาทศาลนัดไต่สวนมูลฟ้องวันที่1พฤษภาคม2566เรื่องนี้ก็ต้องพิสูจน์กันต่อไป